โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเรากับผม Victory Cat นั่นเองเกมทางการรับชมกันคือเกม Minecraft นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ก็เอาไปอินดีๆมาฝากกันอีกแล้วเช่นเคยนะผมซึ่งไปจะได้มารีวิววันนี้เป็นไปอินเดิมๆที่เราได้เคยรีวิวไปแล้วนั่นเองนะผมนั่นคือเกี่ยวกับไปอินยศต่างๆนานานั่นเองมันจะเป็น Group Manager หรือว่าเป็น Essential นั่นเองนะผมซึ่งเป็นไปอินรุ่นใหญ่นะครับผมก็ได้มีคนเนี่ยได้ทำการรีเควสต์มานะผมว่าทำในส่วนของปีนยศไม่ได้นะผมนั่นก็คือในส่วนของ Essential แล้วก็ Group Manager ในส่วนของ Version 1.8 ไม่ได้นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาตอบโจทย์กันนั่นเองนะครับผมซึ่งในการรีวิวปีนนะผมเราจะรีวิวทั้งหมด4จุดด้วยกันนะผมจุดแรกครับผมวิธีการดาวน์โหลดวิธีการลงจุดที่2ครับผมวิธีการใส่ Permission จุดที่3ครับผมวิธีการตั้งค่าวิธีการใช้งานจุดที่4ครับผมบอกข้อดีข้อเสียนั่นเองซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาการรีวิวนะผมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองนะผมซึ่งอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราไปจุดแรกก่อนเลยนั่นคือวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการลงซึ่งในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการลงเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดผ่าน Internet Explorer ก็ได้ Google Chrome ก็ได้หรือว่า Firefox ก็ได้นั่นเองซึ่งในที่นี้ผมทำการเปิดแท็บรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของ Google Chrome นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นครับผมให้เราเนี่ยเข้าไปที่ Google ครับผมแล้วให้เราเนี่ยพิมพ์ในช่องเซิร์ชว่าปกิจมันวัด Essential นะครับผมแล้วเราก็ทำการเลือกอันแรกเลยนะผมไม่ต้องเลือก 1.8 นะผมเราเลือกอันแรกไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นครับผมให้เราเนี่ยคลิกไปที่ Essential ขีดปกิจนั่นเองซึ่งในที่นี้ผมก็ได้ทำการคลิกมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังจากที่เราเข้ามาแล้วครับผมก็อยู่ในหน้าต่างในรูปแบบนี้นั่นเองใครที่เข้ามาแล้วไม่ใช่ก็ทำการออกซะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจเข้านะผมสามารถคลิกด้านล่างใต้ description ไว้ให้นะผมเพราะเรามีลิงก์ไว้ให้อยู่ใต้ข้างล่างใต้ description ไว้ให้เหมือนกันนะครับผมซึ่งพอเราเข้ามาแล้วก็จะมีอะไรต่างๆนานาของเขานั่นเองนะผมตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ของเขาแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีคลิปสอนตั้งแต่ศาสตร์นะครับผมอันนี้เป็นศาสตร์ดีจริงๆคุณผู้ชมเกี่ยวกับการรีวิวไปอินนี่ต้องยอมรับให้เขาเลยทีเดียวเพราะว่าเขารีวิวไปอินนี่โหได้มาหลายปีมากนะผม 2-3 ปีได้นะครับผมให้แล้วเนี่ยเลื่อนลงมาประมาณกลางๆครับผมจะมีไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างขวามือนะผมให้เราเนี่ยทำการเลือกเวอร์ชันที่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณแต่ถ้าเกิดไม่ตรงครับผมให้ขึ้นเลือกไปข้างบนครับผมเลือกคำว่าไฟล์เพื่อดูไฟล์ทั้งหมดของเจ้าปีนตัวนี้นั่นเองซึ่งในส่วนของ Essential นะผมเขาได้มีไฟล์ใหม่ออกมานะผมเป็นในส่วนของตัวเบต้าซึ่งผมได้ลองกับตัวเบต้าแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามีปัญหาอยู่นั่นเองผมเลยแนะนำให้ใช้ในส่วนของ Essential Version 2.13.1 นั่นเองนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียก13หรือว่า13นะผมแต่ผมเรียกมันว่า13แล้วกันเนาะซึ่งในที่นี้เราจะทำการเปิดเป็นแท็บใหม่นั่นเองถามว่าทำไมถึงใช้ตัวนี้ล่ะเพราะตัวนี้เป็นตัวไฟล์เกือบล่าสุดคุณผู้ชมถึงมันจะบอกว่าเกมเวอร์ชัน 1.2 ก็ตามแต่ว่ามีการดาวน์โหลดไปถึง2ล้านครั้งเลยทีเดียวและซึ่งตอนนี้นะผมตัวเกมของเราเนี่ยแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตอนนี้มีถึงจะไปถึงเวอร์ชัน 1.9 แล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเจ้าตัวนี้มันต้องซัพพอร์ตยันถึงเวอร์ชัน 1.8 แล้วถึงเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองอาจจะไม่ถึงเวอร์ชัน 1.9 แต่ผมคิดว่ามันยังไม่มีใครไปเปิด 1.9 แน่นอนเพราะว่า 1.9 นี่ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ล่าสุดเกินไปนะคือแบบล้ำสมัยเกินไปคุณผู้ชมมันจนทำให้ไปอินบางตัวเนี่ยมันอัปเดตไม่ทันนั่นเองผมเลยแนะนำว่าตอนนี้มันส่วนมากจะอยู่ในส่วนเวอร์ชัน 1.8 ซะมากกว่านะผมซึ่งไปอินตัวนี้ต้องซัพพอร์ตกับเวอร์ชัน 1.8 แน่นอนนะผมหลังจากเราทำการคลิกเปิดเป็นแท็บใหม่แล้วนะผมจะมีการอัปเดตของเวอร์ชันตัวนี้ว่าเจ้าเวอร์ชัน Essential เวอร์ชัน 2.13.1 หรือว่า2.13.1 เนี่ยมันมีการอัปเดตอะไรมั่งนั่นเองนะผมซึ่งเขาก็เขียนมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะผมหลังจากนั้นเราเนี่ยทำการกดดาวน์โหลดไปนะผมกดดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการปิดตัวนี้ไปก่อนปิดหน้าไฟล์ตัวนี้ไปนะผมแล้วเหลือแค่หน้าเว็บของเขาไปนะผมหลังจากนั้นผมเลยเนี่ยกลับไปที่ Google อีกครั้งนึงและให้เราเนี่ยพิมพ์ไปว่าดาวน์โหลดเว้นวรรคครับผม Group Managerนะผมเพราะว่าในส่วนของ Group Manager เนี่ยไม่อยู่ในส่วนของปกิจหรือสปีกอดนั่นเองนะผมเขาจะมีเว็บของเขาอยู่นะผมนั่นก็คือในส่วนของ ES อยู่ในส่วนวิกินะผมไม่ค่อยมั่นใจว่าผมอันชีเว็บนี้ไม่ได้เหมือนกันนะผมแต่คือมันไม่ได้อยู่ในส่วนของปกิจแน่นอนนะผมแต่อยู่ในสปีกอดด้วยเหรอนะเพิ่งรู้แต่ในส่วนของสปีกอดเนี่ยอาจจะเลือกไม่ได้อาจจะไม่เข้มข้นเหมือนเจ้าเว็บตัวนี้เพราะเว็บตัวนี้คือแบบมันจะเข้มข้นกว่านั่นเองคุณผู้ชมถ้าผมจะได้เข้ามาแล้วก็ผมให้เราเนี่ยคลิกไปที่ดาวน์โหลด Group Manager นะครับผมดาวน์โหลด Group Manager ตรงนี้เลยนะครับผมให้เราเนี่ยทำการกดดาวน์โหลดไปเลยแต่วันนี้ผมขอเปิดเป็นแท็บใหม่ละกันนะครับผมหลังจากที่เราทำการคลิกไปแล้วปุ๊บก็อาจจะช้านิดนึงนะครับผมหลังจากเราคลิกมาแล้วก็อยู่หน้าต่างแบบนี้นั่นเองซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจอะไรนะผมให้เราเนี่ยไปดูด้านบนขวามือผมจะมีเขียนว่าดาวน์โหลดนะผมแล้วเป็นไฟล์ .zip นะครับผมให้เราเนี่ยทำการกดไปเลยนะฮะแล้วก็ไฟล์มันก็ทำการเด้งมาด้านล่างว่าเด้งไปที่โปรแกรมของคุณผู้ชมนั่นเองนะครับผม
ซึ่งในส่วนของตรงนี้เราก็จะปิดไปนะผมปิดไปนะครับผมเหลือแค่2ตัวนี้นะผมแล้วก็เจ้าหน้าเว็บ Essential นั่นเองหลังจากนั้นผมก็เลยเนี่ยทำการดึง2ไฟล์นี้ออกมาไว้ด้านหน้าเดสก์ท็อปของเราเลยนะผมจะมีส่ง Essential แล้วก็ Essential Group Manager นั่นเองนะผมหลังจากนั้นก็ผมก็เลยเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งผมก็จะเป็นรีวิว 1.8 ละกันนะฮะผมซึ่งก่อนที่เราจะทำการรีวิวนะผมขอทำการรีเซ็ตก่อนเพราะว่าในส่วนของ Essential เนี่ยเขาจะมีการแก้ไขอุปกรณ์เริ่มต้นใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วก็คือในส่วนของ VictoryCat เนี่ยมันมีฐานข้อมูลในตัวเกมในตัวเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่แล้วถ้าเกิดเราทำการดึงเจ้า Essential แล้วก็ Group Manager เข้าไปเนี่ยถ้าผมในส่วนของของเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันมีฐานข้อมูลชื่อของเราเนี่ยอยู่ภายในตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วนั่นเองนอกจากเราทำการลบฐานข้อมูลออกแล้วก็ทำการรันใหม่นั่นเองซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะทำการลบมันออกแล้วก็ทำการรันใหม่นั่นเองนะผมในส่วนของโฟลเดอร์ไปอินผมจะเว้นไว้ก่อนเพราะเราจะมีในส่วนของไปอินครอบโลกนะผมแล้วก็จะมีในส่วนของวีดูอากาศด้วยเดี๋ยวผมดึงมาในส่วนของนี่แล้วกันในส่วนของรีวิว 1.7.10 นะผมเดี๋ยวเราขอดึงในส่วนของวีดูอากาศมาช่วยนะผมว่ามันต้องใช้นะผมว่ามันมีจุดมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยเนี่ยทำการรันเซิร์ฟเวอร์ไปหนึ่งครั้งนะครับผมมันก็จะขึ้น10วิอันนี้เป็นในส่วนของตัวรันของผมนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ดูนะครับผมในส่วนของการเปิดเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัน 1.8 ขึ้นไปก็สามารถดูข้างล่างใต้ description ไว้ได้นะผมว่าจะดูในส่วนของหน้าวิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมใส่แท็กไว้ให้ละกันเนาะสำหรับการเปิดเวอร์ชัน 1.8 นะผมแล้วก็ 1.7 แล้วก็ 1.7ที่เป็นในส่วนของรูปแบบผสมกับเวอร์ชัน 1.8 นั่นเองนะผมว่าบางคนอาจจะยังไม่เห็นนะผมหลังจากนั้นนะผมทำการรันเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วเนี่ยเข้าไปที่อิลล่านะผมเพื่อทำการปรับจาก False เป็น True นะผมตรงนี้ก็ต้องแก้ไขอยู่แล้วนะผมสำหรับใครที่แบบเห็นแล้วรู้สึกว่างงๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถคลิกตามลิงก์ที่ผมได้ทำการใส่ไว้ได้เลยนั่นเองนะผมเพื่อไม่ให้งงเพื่อให้ไปทันพร้อมกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอ10วิอีกแล้วนะผมก็โอเคเขาบอกให้รอนี่ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วนะผมไอ้ตอนนี้ในส่วนของหน้าต่างตัวรันก็ขึ้นรันโฟลเดอร์ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รันในส่วนของแมปอยู่นั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของแมปเราก็ต้องรอสักครู่นึงนะผมอาจจะไม่เยอะนะน่าจะไม่เยอะ ผมว่าน่าจะไม่เยอะโอเคโอ้โหเวอร์ชั่น2แล้วมีเวอร์ชั่น3มั้ยโอเคผมมันจะได้ขึ้น Help All เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยทำการสต็อปไปนะครับผมกด Enter ไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะผมต่อมาผมจุดที่2นั่นก็คือวิธีการใส่ Permission ในส่วนของ Permission เดี๋ยวก่อนนะผมเดี๋ยวเราเอาจุดแรกให้เสร็จก่อนละกันเนาะว่าจุดแรกยังไม่ทำการลงเลยเนาะให้เราเนี่ยเปิดไปที่โฟลเดอร์นะผม Essential ก่อนเราไปดูที่ Essential ก่อนนะผมแล้วจะเข้ามาแล้วครับผมจะเจอทั้งหมดเนี่ย5ตัวด้วยกันใช่ไหมห้าตัวด้วยกันถ้าเลยเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์ plug in แล้วก็ทำการดึงเจ้า5ตัวนี้มาใส่เลยนะผมหลังจากนั้นเราเนี่ยเปิดไปที่ essential group manager นะผมโฟลเดอร์ essential group manager หลังจากนั้นพอเราทำการเปิดมาที่เรียบร้อยเราจะเจอ2เราจะเจอไฟล์ดอทจาร์1อันแล้วก็โฟลเดอร์1อันนั่นเองในส่วนของโฟลเดอร์เนี่ยเราช่างมันเราไม่ต้องไปดูนะผมเรามาดูในส่วนของไฟล์ดอทจาร์นะผมถ้าเราทำการดึงใส่ในโฟลเดอร์ plug in เลยนั่นเองแล้วก็ทำการ run server ไป1ครั้งนะผมเพื่อให้ได้โฟลเดอร์ของเจ้าปีน Essential แล้วก็ Group Manager นั่นเองนะผมในส่วนของจุดที่2นะผมวิธีการใส่ Permission เดี๋ยวเราสอนแน่นอนแต่ว่าเราต้องทำการข้ามจุดที่3ก่อนก็คือวิธีการตั้งค่านะครับผมเพราะว่ามันต้องตั้งค่าก่อนแล้วค่อยไปในส่วนของ Permission นั่นเองนะผมในส่วนของโฟลเดอร์ Essential Group Manager เราทำการปิดไปนะผมในส่วนของหน้าต่างตัวรันขึ้นให้ออมที่เรียบร้อยแล้วมาเช็คครับผมว่าในหน้าต่าง CMD หรือหน้าต่างตัวรันเรามีปัญหาอะไรไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมไม่มีเกิดปัญหา error เกิดขึ้นนะผมเราก็ทำการ stop ไปนะครับผมstop ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเอ้า stop แล้วตั้งแต่คงไปกดโดนนะผมหลังจากนั้นครับผมแล้วเนี่ยเข้าไปที่ folder plug in นะผมซึ่งเดี๋ยวเราขอไล่ในส่วนของ essential ก่อนนะผมแล้วค่อยไปที่ group manager นะผมแล้วเนี่ยเข้าไปที่ folder essential หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะผมก็จะมีในส่วนของ warp folder warp ก็จะยังไม่มีอะไรนะผมมันก็จะมีในส่วน configไอเทมนะผมแล้วก็อะไรไม่รู้นะผมแล้วก็อะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนคอนฟิกก่อนดีกว่านะผมซึ่งเป็น config.yml นั่นเองให้เราเนี่ยเปิดผ่าน edit with notepad edit with notepad มาจากไหนมาจากการที่เราทำการดาวน์โหลด
โปรแกรมผ่าน Google นะผมไม่ใช่ว่ามีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะผมว่าบางคนอาจจะถามว่าไอ้ Edit Win Notepad เนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำไมหาไม่เจออะไรประมาณนี้นั่นเองก็คือเราต้องการดาวน์โหลดเพิ่มนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแต่ละจุดแต่ละของ Essential ดีกว่านะผมซึ่งก่อนที่เราจะไปดูนะผมขอพูดก่อนนะผมว่าถ้าเกิดเราพูดภาษาอังกฤษผิดหรือว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในการสอนแต่ละจุดเนี่ยนะผมคือผมจะสอนเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมโอเคเข้าใจนะผมจะเกิดจุดไหนที่ผมสอนไปแล้วผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะทำการแก้ไขนะผมเดี๋ยวผมขอเปิดสีก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เกี่ยวกับสีแน่นอนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ color mode ใช่ไหม mode หรือ mesh นี่แหละนะผมซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้พูดนานแล้วผมโอเคอ๋อเน็ตเรามีปัญหาพอดีนะผมเน็ตหลุดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะผมมาดูในส่วนของบรรทัดที่23ครับผมก็เขียนว่า OP name color OP name color คืออะไรก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนที่เป็น OP เนี่ยเขาจะมีสีเป็นสัญลักษณ์ครับผมซึ่งอันนี้เขาได้ทำการปรับมาให้ก็คือเลขสีก็คือสีแดงนั่นเองนะผมสังเกตไหมครับผมว่าแอดมินเนี่ยนะผมเดี๋ยวคนที่มี OP เนี่ยส่วนมากจะเป็นชื่อสีแดงนั่นเองนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยมี OP นั่นเองนะผมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์จะเป็นสีเหลืองบางเซิร์ฟเวอร์สีเขียวสีดำก็ต่างๆนานาอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนั่นเองว่าจะตั้งเป็นสีอะไรซึ่งผมก็ใช้เป็นในรูปแบบเดิมนะฮะต่อมาในส่วนของมาทัชี่26นะผมก็คือ nickname perfect นะผมก็คือด้านหน้าสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นไอ้ตัวภาษาจื๊ดๆอะไรประมาณนี้เวลาเราพิมพ์อะไรเนี่ยผมมันจะขึ้นมาในช่องแชทนั่นเองก็จะขึ้นมาด้านหน้าสุดเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองถ้าเกิดใครที่แบบต้องการแบบลบมันออกไปคือแบบรำคาญเราก็ทำการลบไปเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าในที่นี้เราจะไม่ทำการลบละกันนะผมต่อมาผมก็คือในส่วนของ mac nick นะผมก็คือเหมือนกับว่าเป็นชื่อย่อนะผมชื่อย่อเนี่ยก็คือใช้คำสั่งทับนิกนั่นเองนั่นคือในส่วนของทับนิกนะผมก็คือเราทำการตั้งชื่อเล่นนะผมที่ไม่ได้เหมือนชื่อเราเช่นชื่อตอนเข้าเกมเราเนี่ยอาจจะชื่อว่า Victory Cat แต่พอในเกมเนี่ยเราทำการตั้งชื่อใหม่ชื่อเล่นว่า Victory อย่างนี้ก็ได้นะผมแต่ว่าต้องไม่เกินตามที่เราได้ทำการกำหนดไว้ซึ่งนี้ในส่วนเมมเบอร์เนี่ยก็จะไม่รู้แน่นอนนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเขาพิมพ์เยอะเนี่ยเขาก็ต้องรู้แน่นอนว่ามันเกินเขาไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะผมในส่วนของเชนดิสเพย์เนมอันนี้ไม่ทราบนะผมอันนี้ปรับเป็นถูกไปแล้วกันเนาะนะผมในส่วนของทีเรพอร์ตนี้ปรับเป็นถูกไปอยู่แล้วนะผมทีเรพอร์ตคูลดาวน์คืออะไรก็คือเหมือนกับว่าเราทำการดีเลย์นะผมก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาพิมพ์ทับพรมเนี่ยถ้าเกิดในส่วนของพวกเราเคียนเนี่ยนะผมคืออาจจะพิมพ์ทับพรม10ครั้งรวดเดียวเลยประมาณนี้ทำให้หน้าต่าง CMD เนี่ยมันขึ้นแจ้งมาทำให้เซิร์ฟเวอร์อาจจะแลกได้นั่นเองก็คือง่ายๆเหมือนกับว่าทำการคูลดาวในคำสั่งต่างๆนานานั่นเองเช่นถ้าเกิดพิมพ์ทับพรมไปแล้ว1ครั้งนะผมแล้วเกิดเขาจะพิมพ์อีกเนี่ยก็ต้องรอสักประมาณ3วิหรือ5วิหรือว่าแล้วแต่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะตั้งว่าอะไรนั่นเองซึ่งในที่นี้ผมแนะนำเป็นสักประมาณ3วินะผมคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมผมว่าพอเวลาบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยพอเวลาเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเขาบอกให้เรารอทำการรอสักประมาณ3หรือถึง5วิอะไรประมาณนี้ซึ่งเราต้องอยู่เฉยๆนะผมซึ่งผมเคยไปเล่น KVP อยู่เหมือนกันนะผมคือเราต้องอยู่เฉยๆถ้าเกิดเราอยู่ไม่เฉยเนี่ยเราใช้คำสั่งแล้วปุ๊บแล้วเราอยู่ไม่เฉยเนี่ยนะผมในส่วนของการคูลดาวน์เนี่ยคือมันจะนับใหม่นะผมนับใหม่ก็คือมันจะไม่ทำการทีเรพอร์ตให้นั่นเองเราต้องอยู่เฉยๆตามเวลาที่เขาได้ทำการกำหนดไว้นั่นเองนะครับผมต่อมาผมก็คือทีเรพอร์ตดีเลย์ทีเรพอร์ตดีเลย์ก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกี่ยวกับการคูลดาวน์เหมือนกันนะผมก็คือเหมือนกับดีเลย์ก็คือต้องรอครับผมว่าถ้าเกิดเราทีเรพอร์ตไปแล้วเนี่ยต้องรอกี่วิมันถึงจะทำการทีเรพอร์ตให้แต่เกิดเรากระดุกกระดิกเนี่ยมันก็จะไม่ทำการทีเรพอร์ตให้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ปรับเป็น3ไว้ละกันเนาะต่อมาครับผมตรงนี้ก็โอเคไปนะผมในส่วนของ Heal Cooldown Heal Cooldown ก็น่าจะเป็นในส่วนของการพิมพ์ทับฮิวก็คือการเพิ่มเลือดนั่นเองนะผมหรือว่าในส่วนของคำสั่งนี้คือเหมือนกับว่าทำให้อาหารเต็มอะไรประมาณนี้นั่นเองถ้าเกิดเราจะทำการ Cooldown สักประมาณ3วิก็ได้นะผมแต่นี้เขากำหนดไว้สักประมาณ60วิก็คือ1นาทีนั่นเองสามารถใช้คำสั่งนี้ได้1ครั้งนั่นเองนะผมต่อมาผมในส่วนของบรรทัดที่64นั่นคือ Item Spell Box Listถ้าผมบล็อกลิสต์ก็คือเหมือนกับว่าทำการบล็อกไอเทมภายในเกมนะผมซึ่งอันนี้เราก็ต้องใช้ในส่วนของตอนนี้อันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเปิดสีรอไว้ก่อนนะผมในส่วนของการบล็อกบางคนอาจจะไม่รู้ว่าบล็อกเนี่ยแล้วบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมันมีเลขอะไรมั่งนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่ Google ครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า Minecraft ID นะผมแล้วกด Enter ไปนะฮะหวังว่าเน็ตจะใช้ได้นะผมโอเคเน็ตใช้ไม่ได้เยี่ยมนะผมก็คือไอเทมแต่ละไอเทมเนี่ยมันจะมีเลขของมันอยู่นะผมเช่นเลขหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสโตนอะไรประมาณนี้นั่นเองถ้าเกิดเราทำการบล็อกสโตนเราก็เขียนไป1นะผมตามที่ภาษาสีเขียวเนี่ยเขาได้เขียนไว้ด้านบนนะผมก็คือไอเทมสปาวบล็อกลิสต์แล้วก็ส
46 11 10อะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากบล็อกหลายชิ้นนะผมแล้วก็ทำการใส่เลขนะผมไปในนี้แล้วก็ทำการใส่นี่ตัวอักษรอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าเขาให้เราใส่อย่างนี้ใช่ไหมโอเคใช่เลข10นี่20อะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมแต่ว่าในที่นี้เราจะไม่ทำการบล็อกนะผมอันนี้เขาบอกว่าเมื่อนะผมเมื่อเขาได้ใช้คำสั่งทับ i หรือว่าทับ grifนะผมใช่ไหมทับกิฟต์นะผมก็คือเหมือนกับว่าทับไอเนี่ยก็คือเหมือนกับเสกของเข้าตัวเราโดยที่เราไม่ได้ใช้ผ่านเกมโหมดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมซึ่งคนที่ใช้ตรงนี้ได้ก็ต้องมีในส่วนของ permission นั่นเองนะผมในส่วนตรงนี้ก็เว้นไปนะผมเว้นไปอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะผมเว้นไปนะผมมาดูในส่วนของบรรทัดที่106นะผม106อันนี้อ่านว่าไงนะผมชอบอ่านว่าดีเซเบลดีเซเบลนะผมก็เอนเบลนะผมอันนี้ผมชอบพูดผิดผมต้องมันติดปากแล้วในส่วนของดีเซเบลนะผมคอมเมนต์นะผมก็คือเหมือนว่าทำการปิดใช้งานนะผมขอพูดก่อนว่าดีเซเบลเนี่ยก็คือปิดใช้งานส่วนเอนเบลเนี่ยคือเปิดใช้งานนั่นเองถ้าเกิดมันขึ้นว่าดีเซเบลอย่างนี้นะผมแล้วมันเป็นในตัวเขียวๆแบบนี้นั่นหมายความว่าตรงเนี้ยนะผมมันยังเปิดใช้งานอยู่ในส่วนของเอเซนเทียลเนี่ยนะผมอะไรที่มันมีตัวอักษรตรงนี้ขึ้นนะผมเห็นไหมคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมผมว่ามีไอตัวสีเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้ขึ้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามันทำการปิดหรือว่ามันตรงข้ามกันเช่นเขาบอกว่า decibel comment ก็คือว่าปิดใช้งานคำสั่งอะไรประมาณนี้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวอักษรสีเหลี่ยมสีเขียวนี้อยู่นั่นหมายความว่าในส่วนคำสั่งตรงนี้นะผมมันสามารถใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราลบล่ะถ้าเกิดเราลบนั่นหมายความว่าตรงนี้ decibel แล้วนั่นเองนะผมถ้าเกิดเราลบอันนี้ด้วยล่ะนั่นก็หมายความว่าในส่วนของ2คำสั่งนี้มันทำการ decibel แล้วนั่นเองก็คือปิดใช้งานนั่นเองนั่นหมายความว่าในส่วนของภายในเซิร์ฟเวอร์นะผมคนที่ไม่มี OP เนี่ยไม่สามารถพิมพ์ทับนิกได้พิมพ์ทับเคลียร์ได้นั่นเองนะครับผมแต่เกิดอยากให้เขาพิมพ์ได้นะครับผมก็ทำการใส่เจ้าสี่เหลี่ยมนั้นไปแต่ว่าในกรณีที่ใส่ไปแล้วนะครับผมก็คือใส่ปิดไปในอย่างเงี้ยนะครับผมนั่นหมายความว่าเขาจะสามารถใช้งานได้แต่มันก็ไม่เสมอไปถ้าเกิดเขาไม่มีในส่วนของ permission นั่นเองถ้าเกิดไม่มี permission ด้วยแล้วไม่เปิดตรงนี้ด้วยเขาก็ไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนนะครับผมแต่เกิดเราปิดล่ะปิดนี่คือเขาไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนนะครับผมบางคนอาจจะใช้ในส่วนของไอ้นี่ก็ได้ปลั๊กอินนะครับผมปลั๊กอินก็ได้นะครับผมในกรณีที่ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมคุณผู้ชมเห็นไอ้เจ้าตัวกระพริบนี้ไหมครับผมให้เราเนี่ยทำการกด enter ให้เรามาตัวอักษรหลังสุดแล้วบรรทัดสุดท้ายนั่นคือทับเคลียร์ตัว R ใช่ไหมผมให้เราเนี่ยทำการกด enter แล้วตัวกระพริบจะมาอยู่ตรงเส้นเดียวกับเจ้าขีดนี้นะผมถ้าเกิดเราพิมพ์ไปนี่อาจจะไม่ขึ้นตัวสีจะไม่ขึ้นตัวสีแดงเนาะแต่เกิดในส่วนกลุ่มเมนเจอร์มันขึ้นแน่นอนนะผมอย่างเช่นเราจะบล็อกทับปลั๊กอินใช่ไหมก็ทับปลั๊กอินแบบนี้นะผมแล้วก็เกมโหมดอย่างนี้เกมโหมดเกมหมดไปเนาะแล้วก็ต่อไปก็ไฟล์นะผมในรูปแบบนี้อันนี้คือเราทำการปิดคำสั่งนั่นเองนะครับผมต่อมาในส่วนของอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมมาดูในส่วนของ player comment นะผมบรรทัดที่144 player comment คืออะไร player comment ก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยคือเขาต้องมีในส่วนของคำสั่งนี้นะครับผมอันนี้ก็เริ่มเกี่ยวกับในส่วนของ permission แล้วนะผมมันเกี่ยวอะไรกับ permission ก็คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเขาได้ทำการเขียนมาแล้วผมว่า player comment ก็คือเหมือนกับว่า player ปกติเนี่ยเขาต้องสามารถใช้คำสั่งในส่วนของตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วคือยังไงคือเราต้องไปไล่หาแต่ละอันใช่ไหมไม่ใช่ครับผมในส่วนของตรงนี้เขาทำการใส่มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่น AFK นะผมว่าทับแบงก์ก็ได้ทับแบงก์นะผมในส่วนของแบงก์ก็คือจำนวนเงินใช่ไหมผมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าในส่วนของ permission bank เนี่ยคืออะไรนะผมซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของ permission ของ essential นะผมให้เราเนี่ยทำการ copy นี่เห็นไหมเขาเขียนไว้แล้วตัวสีเขียวนะผมให้เราทำการ copy นี่คำว่า essential จุดนะผมทำการ copy มาถ้าผมกด controlC ก็ได้นะผมหรือว่าจะเป็นทำการคลิกขวาแล้วก็ทำการ copy ก็ได้นะผมแล้วก็มาวางไว้ด้านหน้านะผมแล้วก็ทำการกด Ctrl V หรือว่ากดทำการวางนั่นเองนะผมนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของ permission ซึ่งเอาไปใส่ในส่วนของ group manager ไม่ได้ใส่ตรงนี้นะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอามาใส่ตรงนี้แต่ไม่ใช่นะผมคืออันนี้ผมพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดเราจะใส่อย่างเช่นผมจะใส่ในส่วนของ chat เนี่ย chat color เนี่ยผมก็ต้องไปหาว่าchat color ของ essential น่ะมัน permission อะไรประมาณนี้ไม่ต้องนะผมเพียงแค่เราใส่แค่ essential จุดไว้ด้านหน้าอย่างนี้จะเป็น chat color ใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วทำการใส่ไปเนี่ย essential จุด chat จุด color อย่างเงี้ยอันนั้นคือได้แล้ว1 permission เราไม่ต้องไปหาตามในเว็บของ essential ด้วยว่าไอ้แชทเนี่ยแชทสีเนี่ยมันต้องใส่ permission อะไรประมาณนี้นั่นเองคือมันยุ่งยากแล้วมันก็ชักช้านั่นเองนะครับผมอันนี้ถือว่าเข้าใจกันมากแล้วผมขอย้ำอีกครั้งนึงว่าในส่วนของ player comment น่ะคือคุณผู้ชมต้องไล่ใส่ทั้งหมดตั้งแต่ AFK จนถึงอันสุดท้ายเลยนั่นเองซึ่งอันสุดท้ายเป็นในส่วนของอะไรเนี่ย
XMPP อะไรก็ไม่รู้นะผมหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะสงสัยหรืออาจจะใส่บางตัวก็ได้นะผมในส่วนของไซส์เนี่ยนะไซส์เราไม่ต้องไปหาอะไรมากมายเราก็ใส่แค่ essential จุดไว้ด้านหน้าแล้วก็ไซส์ตามด้วยเคลียร์อะไรของมันก็ตามว่ากันไปถูกง่ายแล้วนะผมไม่ต้องอะไรมากมายด้วยถูกต่อมาผมมาดูในส่วนของคิดคิดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนเหมือนกับเขาเรียกว่าสายใช่ไหมถ้าเกิดในส่วนของคิดแบนเทิลแต่วันนี้จะเป็นของเริ่มต้นนะผมของเริ่มต้นก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดอย่างที่ผมได้ทำการทำไปเมื่อสักครู่นี้นะผมตั้งแต่ขั้นต้นแล้วว่าเราได้ทำการรีประวัติออกมาเลยนะผมรีเซิร์ฟเวอร์ทำการล้างข้อมูลออกมาเลยว่าเราเนี่ยยังไม่เคยเข้าภายในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยก็คือล้างออกมาเลยไม่มีผู้เล่นเนี่ยเคยเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วนะผมนั่นหมายความว่าเราไม่ใช่ผู้เล่นเริ่มต้นใหม่ผมแต่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยในส่วนของคิดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอันนี้จะให้ของเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ของเรามานั่นเองนะผมอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองผมไปทำการล้างใหม่นั่นเองนะผมซึ่งอันนี้จะเป็นของเริ่มต้นที่เขาได้ทำการตั้งมาให้นะผมจะเป็นในส่วนของพวกหินต่างๆในนาไม่ว่าจะเป็นพิกแอคนะผมหรือว่าจะเป็นดาบอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมที่เขาทำการตั้งมาให้นั่นเองนะผมแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะผมอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบไฟเวิร์กไม่ทราบนะผมมาดูในส่วนของ enable site นะผม enable site นี่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะผมก็คือวิธีการใช้คำสั่งอะไรนะวิธีการทำป้ายวาร์ปโดยไม่ใช้ไปอินใช่ไหมใช้ในส่วนของ essential ก็คือใช้ตรงนี้เหมือนกันนะผมอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ข้ามต้นก็ผมว่าในส่วนของ enable นะผมแปลว่าเปิดใช้งานแต่ว่าตอนเนี้ยมีเจ้าสี่เหลี่ยมเนี้ยปิดอยู่นะผมนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยมัน disable อยู่ก็คือปิดใช้งานอยู่แต่ถ้าเกิดเราจะทำการให้มันเปิดได้เช่นเราจะทำการให้เปิดป้ายได้เปิดป้ายขายได้แล้วทำการลบสี่เหลี่ยมออกนะผมให้มันไม่เป็นตัวสีเขียวไม่ใช่ลบขีดออกนะคุณผู้ชมลบขีดไม่ได้นะผมให้เราแนะนำการลบเจ้าสี่เหลี่ยมออกนะผมนี่เห็นไหมเนี่ยลบอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมจะทำการเปิดป้าย buy sell แล้วก็ warp นี่ warp ที่เราทำการสอนไปก็คือ warp size นั่นเองที่ไม่ได้ใช้ไปอะไรเลยใช้แค่ในส่วนของ essential นะผมแล้วก็จะมีนี่ฮิวเลือดฮิวเลือดอย่างนี้นะผมแล้วก็นี่ทามหรือว่าจะเป็นในส่วนรีไพร์ก็คือเหมือนกับว่าทำการซ่อมอุปกรณ์อะไรประมาณนี้ก็สามารถทำการได้เนี่ยเพียงแค่เปิดแค่นี้เองคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากเจาะลึกมากกว่านั้นเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านหน้าวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะผมสำหรับใครที่แบบอยากเจาะลึกมากกว่านั้นนะผมเพราะเราทำการรีวิวไปแล้วเราไม่อยากพูดซ้ำอีกแน่นอนนะผมในส่วนของไซส์ use per สกอร์อันนี้ไม่ทราบนะผมอันนี้ไม่ทราบในส่วนของ backupแบ็กอัพอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะผมแต่ว่าเขาบอกว่าเซฟออลเซฟออลนี่คือเหมือนว่าทำการเซฟทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์และไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะแบ็กอัพถึงไอ้ไฟล์อันนี้หรือเปล่านะผมก็คือการแบ็กอัพล่าสุดนะผมซึ่งอันนี้จะเป็นไฟล์ล่าสุดก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเปิดล่าสุดเช่นเนี่ยเราเปิดล่าสุดทำการรันตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไปล่าสุดก็คือ6:09 PMนะผมมันก็ทำการขึ้นมานั่นเองซึ่งตอนนี้ก็6:22แล้วนะผมนั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวไฟล์ล่าสุดพอเราเปิดมาเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแบบ Notepad ธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องนะผมเราต้องเปิดผ่าน Edit with Notepad นั่นเองนะผมเนี่ยมันจะรู้เรื่องแล้วว่าอ๋อภายในเวลานี้นะเนี่ยเราจะมีเวลาบอกหน้าว่าอ๋อเนี่ยตั้งแต่ 6:08 PMมีอะไรมั่งนี่ Start Server ตอนนี้นะนี่ตอนนี้รันอะไรบ้างมั่งอันนี้คือเขาก็จะอธิบายมานะผมก็คือเหมือนว่ามันจะขึ้นในหน้าต่าง CMD เลยว่ามีคนพิมพ์ด่ากันอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาในนี้นั่นเองเพราะมันเป็นตัวไฟล์แบ็กอัพนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้ไม่ทราบนะผมอันนี้ลิสต์คืออะไรไม่ทราบนะผมอันนี้ไม่ทราบนะผมอันนี้ไม่ทราบนะผมออโต้ FK คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ยืนเอ้ยขอโทษผมก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยยืนค้างไปในเซิร์ฟเวอร์นานเกิน300 วินาทีนะผมอันนี้คุณผู้ชมก็คูณกันไปว่ามันกี่นาทีนะครับผมอันนี้คือเหมือนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ดุกดิกภายในเซิร์ฟเวอร์เลยสักประมาณ300 วินาทีมันจะขึ้นว่าออโต้ AFK นั่นเองนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นออโต้ FK คลิกนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมแนะนำสักประมาณ3 นาทีก็พอเนาะ3-5 นาทีนะผมว่าโอเคมากนะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็ไม่ทราบนะอันนี้ไม่ทราบนี่ไม่ทราบนี่เดทเมสเซจปรับไหมแต่ผมเดทเมสเซจคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเวลาเราตายเนี่ยมันจะบอกกับผมว่าเราตายด้วยอะไรแต่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เกิดใครอยากทำการแก้ไขเนี่ยก็สามารถดูที่หน้าวิดีโอได้เลยผมว่าเราได้ทำการรีวิวไปแล้วนั่นเองนะผมเช่นตายด้วยปืนแล้วก็ทำการแก้ไขว่า Victory Cat โดน 2.6 ยิงด้วยปืนไวอาก้าอะไรอย่างงี้เอ้ยไวอาก้าไม่ใช่โดนยิงด้วยบาเลตอะไรอย่างงี้ก็นั่นเองนะผมอันนี้ก็ทำการเปิดได้นั่นเองนะผมส่วนนี้คืออะไรไม่ทราบนะผมคัสตอมจอยเมสเซจนะผมอันนี้ไม่ทราบนะฮะคัสตอมอันนี้ออกเนี่ยใช่ไหมเมสเซจอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมอันนี้ต้องแก้เลยแน่นอนแต่ว่าเราสามารถ
ลองทดสอบได้นะผมสามารถลองทดสอบได้นะผมอันนี้ not good not got in world อ่ะไม่ทราบนะผมอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบนะผมไม่ทราบผมไม่ทราบเยอะมากนะผมอันนี้จะเป็นในส่วนของความเร็วนะผมความเร็วเกี่ยวกับการที่เราวิ่งเช่น walk speed นะผมเช่นเราถ้าเกิดอยากให้เร็วสุดเนี่ยนะผมมันเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งอันนี้เขาก็มีบอกกับผมว่าเร็วสุดเนี่ยก็คือ 1.0 แล้วต่ำสุดก็คือ 0.1 อะไรประมาณนี้นั่นเองแต่ก็เราอยากให้มันแบบเร็วๆก็สักประมาณ 1.0 อันนี้บินช้าบินใช่ไหมก็แม็กสุดก็คือ 0.1 อะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะต่อมาผมจะเป็นในส่วนของ essential homeนะผมก็คือการเซตบ้านนั่นเองนะผมซึ่งยังมีในส่วนของบรรทัดที่446นะผมนั่นคือเซตโฮมมัลติเพย์นะผมก็คือหมายว่าในส่วนของ default ก็คือหมายว่าเราสามารถทำการเซตได้เท่าไหร่นะผมในส่วนของเมมเบอร์ถ้าเกิดเมมเบอร์จะให้เซตได้สักประมาณ3หลังละกันนะผมในส่วนของ VP เซตโฮมได้สักประมาณ5อะไรอย่างงี้สตาฟเซตได้สัก10อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมทำการแก้ไขละกันนะผมในส่วนของ essential eco นะผมก็คือเกี่ยวกับจำนวนเงินนั่นเองนะฮะผมซึ่งอันนี้ก็เราสามารถทำการกำหนดได้นะผมเช่นเราจะทำการกำหนดให้พอเราได้ทำการเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยเรามีเงินติดตัวสักเท่าไหร่เช่นเราติดตัวสักประมาณ 1,000 อะไรอย่างนี้นะผมแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่เหมือนกันนะผมบางคนก็30บางคนก็50แล้วก็แล้วแต่ซึ่งเราก็จะสักประมาณ 1,000 นะผมก็เขียนว่า start bank นะผมก็คือเงินเริ่มต้นเนี่ยของผู้เล่นใหม่เนี่ยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สกุลเงินนี่เท่าไหร่นะผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดอลลาร์นะผมมันไม่มีบาทใช่ไหมคุณผู้ชมบนคีย์บอร์ดเราไม่มีบาทมีแต่ดอลลาร์เนาะแล้วก็แม็กเงินสุดเท่าไหร่นะผมแล้วก็เงินต่ำสุดเนี่ยเท่าไหร่นะผมอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้โอ้โหมันสูงสุดเนาะสูงสุดมากนะผมโอเคอันนี้จะมีในส่วนของอีโคโนมี่ลองเอเนเวลด้วยก็คือหมายความว่าเป็นไฟล์แบ็กอัพด้วยนะผมเกี่ยวกับการเซ็งเงินในมอนนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าเราไม่เปิดดีกว่าเนาะง่ายมันรู้สึกว่าจะเยอะไปนะผมมาดูในส่วนของ essential health ไม่น่าจะใช้อะไรนะผมในส่วน essential chat chat นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญมากนะคุณผู้ชมในส่วนของ format นะผม format อันนี้เป็นในการแชทคุยเริ่มต้นนะผมบางคนคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมผมว่าบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะพิมพ์ว่า player name player name ก็คือชื่อเราเช่น victory cat พูดว่าแล้วตามด้วยข้อความอะไรอย่างนี้ก็คือให้เราเนี่ยทำการแก้ไขในส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ format ที่เขาต้องการเริ่มต้นมาให้นะผมอย่างเช่นเราจะเอาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มีในส่วนของกรุ๊ปนะผมก็คือบอกชนชั้นของเรานะผมบอกยศของเราประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็เอามาเหมือนกันนะผมกรุ๊ป display name นะผมก็คือชื่อของเราและตรงจุดนี้เราแก้ไขว่าพูดว่าอย่างนี้ก็ได้พูดว่าอย่างนี้นะผมหลังจากที่เราทำการแก้ไขนะผมในการเราปรับเป็นภาษาไทยเนี่ยนะผมพูดทุกครั้งครับผมว่าในการที่เราจะพิมพ์ภาษาไทยภายในส่วนคอนฟิกของปะอินเนี่ยนะผมเราต้องการแก้ไขนะผมบางคนอาจจะพิมพ์มาอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาไทยอาจจะเป็นภาษายึกยืนนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูในส่วนของหัวนะผมของโน้ตแพดนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิกไปนะผมตั้งแต่อันไฟล์เนี่ยคลิกไป5อันครับผม1 2 3 4 5นี่ผมอันนี้นะผมอันนี้เลยนะนะผมให้แนะนำการคลิกแล้วก็เลือกที่ UTF-8 บางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วอยู่ที่ ANFI นะผมพอพิมพ์แล้วปุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นภาษาแบบนี้คืออะไรอะไรประมาณนี้ก็คือตกใจอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมไม่ต้องตกใจครับผมถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ให้เราเนี่ยเข้าไปอันเดิมผมแล้วเลือกที่ UTF-8 แต่ในกรณีที่เราทำการแก้ไขภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเราจะดึงปรับให้มันเป็น ANFI ครับผมเพราะปะอินบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ซัพพอร์ตกับ UTF-8 หรือว่าซัพพอร์ตกับภาษาไทยนั่นเองแต่ถ้าเกิดบางตัวเช่นของ Essential แล้วก็ Group Manager เนี่ย Group Manager เนี่ยซัพพอร์ตกับ UTF-8 คือเราไม่ต้องทำอะไรแบบนี้เลยคุณผู้ชมเราแค่ทำการปรับเป็น UTF-8 อย่างนี้ใช่ไหมเราแค่พิมพ์เป็นภาษาไทยปุ๊บๆๆแล้วก็ทำการกดเซฟไปเลยแค่นั้นก็ได้แล้วไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้ยุ่งยากนั่นเองนะผมแต่ว่าปะอินตัวนี้ไม่ซัพพอร์ตนะหรือซัพพอร์ตแต่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้เนาะถ้าผมมาดูในส่วนของ ProtectProtect คืออะไร Protect ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นการ Protect ภายในเซิร์ฟเวอร์นะผมเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆเช่นลาวานะผมเช่นลาวาเนี่ยมันไม่ถูกกับต้นไม้ใช่ไหมผมคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าพอเราเล่นในส่วนของ Single Player เนี่ยนะผมพอเวลาลาวาเนี่ยกระเด็นไปโดนต้นไม้ต้นไม้จะลุกไหม้อะไรอย่างนี้นั่นเองแต่เกิดเราอยากป้องกันเราก็สามารถพิมพ์ตรงเนี้ยนะผมเปลี่ยนจาก False เป็น True เพราะ False เนี่ยแปลว่าTrue ก็แปลว่าเปิดอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะผมมันแค่ใช่กับไม่ใช่เท่านั้นนั่นเองในส่วนของ False เนี่ยคือไม่ใช่นะผมแต่เกิด True เนี่ยแปลว่าใช่นั่นเองนะผมซึ่งตัวนี้เราจะปรับเป็น True ไปนะครับผมต่อมาก็จะมีในส่วนของ TNT TNT เราก็ต้องทำการ Protect True
ถูไปแล้วจะมีส่งคลิปเปอร์เรื่องคลิปเปอร์นี่คือเราไม่ต้องทําการลงไปอินอะไรเลยคุณผู้ชมเราแค่ทําการปรับตรงนี้ปรับเป็นทูเท่านั้นเองแล้วก็มีไฟบอลด้วยไฟบอลก็สามารถทําการแก้ไขได้นะผมอันนี้ก็ทําการแก้ไขเอานะครับผมคลิปเปอร์ก็ปรับเป็นทูนี่อย่างนี้นะครับผมมีอะไรอีกไหมมีสปาวสปาวในจุดสปาวใช่ไหมเราทําการโปรเทคอะไรมั่งใช่ไหมแล้วก็จะมีส่งดิสเบล PVP นะครับผมดิสเบล PVP นะครับผมอันนี้เราสามารถเปิดได้เพื่อทําการ PVP นั่นเองนะครับผมโปรเทคPVP อะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยจอดลึกสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ anti build ก็คือการสร้างนั่นเองนะอันนี้ก็มีอะไรละนะผมก็คือหมดเพียงเท่านี้นะผมเราก็ทำการกดเซฟก่อนกดเซฟอย่างที่ผมพูดก็ผมว่าเราต้องปรับภาษาไทยก่อนนะผมซึ่งตอนนี้มันอยู่ว่าพูดว่านะผมเป็นภาษาไทยอยู่ทั้งนั้นเข้าไปอันเดิมแล้วก็เลือกที่ ANSI แล้วก็ทำการกดบันทึกไปเพียงเท่านี้นั่นเองนะผมสำหรับในส่วนของ essential นะผมซึ่งสำหรับวันนี้เราขอแค่ essential ก่อนละกันเนาะครั้งแรกผมกะว่าจะเอาทีเดียวเลยแต่ว่าผมว่ามันนานมากนะผมมันนานมากจริงๆนะผมคาดว่าเดี๋ยวในส่วนกรุ๊ปแมเนเจอร์เนี่ยเราค่อยไว้พาร์ทหน้าละกันนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ทำอะไรเลยกับมันนะผมเราจะอยู่เดิมๆเลยเดี๋ยวเราไปดูของกรุ๊ปแมเนเจอร์ก่อนว่าเดิมๆของมันเนี่ยมีอะไรมั่งนะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าในส่วนของการเซตยศเนี่ยไหมก็ยังเดิมๆอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือผมยังไม่ทำการแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็จะอยู่เดิมๆก่อนนะผมรอกันเจอพาร์ทหน้านะผมวันนี้เป็นพาร์ทที่1นะผมก็จบลงไปด้วยดีสำหรับในส่วนของ Essential นั่นเองนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมกดตามกด Subscribe ให้ผมเพื่อแรงใจให้ผมในการพัฒนาตามคลิปใหม่ๆเลยนั่นเองก็วันนี้ Victor ที่แคร์ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ